ฮัลโหลฮัลโหลเอสหนึ่งสองสามฮัลโหลครับทุกคนพร้อมนะครับพร้อม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 นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางโรงพยาบาลสุขนะครับโดยผมครับแล้วก็ท่านผู้ดีของทุกโรงครับเราในส่วนของจังหวัดนะครับมีท่านผู้ตรวจตรวจสาธารณสุขท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ท่านสาธารณสุขจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็มีในนามนะครับของท่านท่านนายกนะครับที่เป็นตัวแทนในการที่ตรวจหาด้วยทางงานครับผมเรียนนะครับในกรณีที่เราท่านมีเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่มาพักที่ระยองในขณะนี้นะครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการสอบโรคเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเป็นพยานหลักฐานในแง่ของการสอบสวนทุกคนนะครับพยานหลักฐานในแง่ของการดูกล้องวงจรปิดเพื่อจะนำไปสู่การสอบสวนโรคว่าจะมีสถานที่จะมีบุคคลที่เข้าข่ายในการสัมผัสผู้ที่เดินทางมาและเป็นผู้ติดเชื้อใกล้ชิดนะครับที่มีความเสี่ยงระดับสูงระดับปานกลางระดับเสี่ยงน้อยมากนะครับและขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือนี้ตามในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและก็ทีมของศูนย์ควบคุมโรคในเขตที่6นี้นะครับได้ดำเนินการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจนได้เกิดข้อมูลที่เห็นเรียนว่าก็อย่างที่ผมจะพูดวันนี้ที่เป็นข้อมูลของกรมควบคุมโรคกับทางจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยนะครับนอกจากข้อมูลที่ผมจะเปิดเผยวันนี้แล้วถ้าสมมติว่ามีใครที่ท่านต้องการที่จะเพิ่มและเห็นนะครับแล้วก็ขอประสานประสานพยานโซเชียลมีเดียด้วยนะครับว่ายังมีข้อมูลที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่เกี่ยวข้องกับสถานที่ในจังหวัดระยองขอให้ท่านที่ส่งข้อมูลได้นะครับที่ในแพทย์สาธารณสุขที่จังหวัดระยองว่าพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางวายหรือเส้นทางการเดินทางของกลุ่มต่างๆนะครับเริ่มต้นขณะนี้เราได้ข้อสรุปเป็นตารางเวลาที่ชัดเจนนะครับผมจะสรุปเฉพาะความเสี่ยงสูงและช่วงเวลาที่สถานีอยู่และใช้เส้นทางที่เดินทางมาในส่วนของจังหวัดระยองนะครับส่วนที่เดินทางมาถึงวันที่เท่าไหร่นะครับเดินทางออกไปจีนแล้วกลับมานะครับแล้วก็เดินทางออกไปนอกประเทศเนี่ยผมก็จะต้องทำทราบอีกนะครับขออนุญาตตอบว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางที่เดินทางมาพบวันที่8นะครับวันที่9เดินทางไปประเทศจีนกลับมาวันที่9เวลาตีถึงสนามบิน5ทุ่มนะครับทั้งคณะเดินทางไปที่จีน2ลำนะครับและกลับถึงระยองประมาณ4ทุ่มเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคเราได้ติดตามจากการสอบสวนบุคคลและตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดทั้งของโรงแรมยูวารีเป็นซึ่งเป็นที่พักของทางจีนและกล้องวงจรปิดของอ้างแหลมทองหินและอ้างเซนทรัลนะครับก็พบว่าช่วงเวลาวันที่10เวลา10โมงเช้านะครับกลุ่มทหารที่ดีทั้งจำนวน37ท่านแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่ง27ท่านเดินทางมาที่นี่ครับที่ห้างแหลมทองแต่ว่าทางเดินทางนี้เดินมาเป็นกลุ่มจำนวน27ท่านและอีก4ท่านเนี่ยนั่งแท็กซี่ไปที่ห้างของท่านจากการสอบสวนวันนี้ครับถ้าท่านต้องการรายละเอียดท่านสามารถถามได้ที่ท่านผู้ดีของทุกโรคและท่านผอ.ศูนย์ควบคุมโรคนะครับ27ท่านเดินจากโรงแรมยูวารีมาที่นี่ในช่วงเวลาประมาณ11โมงเพื่อไปนะครับก่อนเข้าห้างเป็นกลุ่มในกลุ่ม6คนมี1คนนะครับที่เราตรวจภายหลังแล้วพบว่า
ป็นโพสิทีฟก็คือผู้ติดเชื้อแต่20คนนั้นที่เราตรวจพบเป็นเนกาทีฟทั้งหมดผมคนที่เดินทางมาอยู่นี้ตรงใน27คนนั้นมีผู้ติดเชื้อ1คนใส่เสื้อสีแดงนะครับทั้งหมด27ผ่านการคัดกรองจากห้างแหลมทองเป็นอย่างดีก่อนเข้าห้างมีเครื่องตรวจสแกนที่ตั้งเห็นติดตั้งและทั้ง27คนใส่หน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหรือข้อแม้ข้อมูลภายในการเดินมาเที่ยวของกลุ่ม27ท่านของฐานอีกเช่นหนึ่งท่านมีเชื้อโควิด19ทั้งส่วนใหญ่เดินทั้ง2ทั้ง3ไม่เร็วและกินอะไรนะครับข้อสงสัยที่ผ่านก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้สูงแต่ทั้งหมดนั้นเป็นหน้ากากอนามัยครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เรานะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เป็นการทำงานร่วมกันนะครับของทีมสาธารณสุขเราพบว่าจริงๆเขาจะต้องอยู่ในข้อกำหนดคือห้ามออกจากโรงพยาบาลนะครับทางโรงพยาบาลก็ได้มีการทำข้อตกลงแล้วก็พูดคุยแล้วก็เพราะว่ามีการกระตุ้นข้อตกลงนะครับก็พยายามติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่ประสานแล้วก็ให้เดินทางกลับประเทศไปก่อนจะถึงโรงพยาบาลก็ประมาณนี้ครับประเดินประมาณสองคนไปสามปฏิเมื่อถึงโรงแรมก็มีการเมื่อกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับตามมาตรการก็มีการเจ้าที่มีการตรวจสวอปทุกคนนะครับในเบื้องต้นเขาไม่ให้ความร่วมมือที่ตรวจนะครับทางเจ้าที่พยายามไปแล้วก็พยายามให้เจ้าที่ตรวจตามมาด้วยเพื่อประกันที่แต่ว่ายังไม่ได้ความร่วมมือเจ้าที่ติดต่อเป็นสารพูดเพื่อให้เขาได้ยอมให้เราตรวจเพื่อจะได้ทราบผลว่าเป็นตัวเชื่อหรือไม่อย่างไรสุดท้ายทางที่27คนก็ให้ตรวจในสามตัวให้สามตัวตรวจเสร็จเจ้าหน้าที่ของเราได้ทำหน้าที่ในการกักตัวทั้งที่ทั้ง27คนนั้นอยู่ในโรงแรมเช็คจากกล้องวงจรปิดแล้วหลังจากเวลาบ่ายสามจนถึงต่อออกไปขึ้นเครื่องทั้ง37คนไม่ได้มีการเดินทางออกนอกโรงแรมข้อสงสัยตอนแรกเราเข้าใจว่าตอนคืนน่าจะออกมาปฏิบัติภารกิจที่เราต้องสอบโรคเป็นการควบคุมติดเชื้อสัมผัสก็ปรากฏว่าไม่ได้มีการเดินทางออกจากห้องเพราะฉะนั้นในการสอบโรคพบว่าจุดเสี่ยงที่นักสังเกตคนเดินออกนอกโรงแรมน่าจะสัมผัสกับกลุ่มคนอยู่สถานที่นี้ก็เริ่มแต่สังเกตมองว่าจนประมาณเกือบ10 โมงที่ออกนอกโรงแรมหลังจากนั้นก็อยู่ภายในโรงแรมขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคและสสต.นะครับแล้วก็ทีมในพื้นที่ทีมท่านผู้ว่าการจังหวัดได้คัดกรองและดำเนินการคัดกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวน9ท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะครับเป็นทั้งพนักงานเป็นทั้งแม่บ้านนะครับใน3กลุ่มประมาณ9คนทั้ง9คนเป็นผู้มีความใกล้ชิดสัมผัสกับท่านก็คนได้ถูกเข้าสู่มาตรการกักตัวเรียบร้อยแล้วในการตรวจนะครับในมาตรการผู้มีความสัมผัสเสี่ยงสูงนี้ต้องตรวจ2ครั้งนะครับก็คือตรวจแล้วและในช่วงหลังจากนี้14วันก็ต้องตรวจครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นที่ไม่ถูกต้องนะครับส่วนผู้สัมผัสจำนวนมากโดยเฉพาะในห้างแห่งนี้นะครับก็เรียนว่าครับในชนะได้มีข้อมูลตัวเลขชัดเจนนะครับว่าในช่วงเวลาตั้งแต่11โมงจนบ่าย3ถึง4โมงนี้มีผู้ที่อยู่ท่านนี้จำนวน394ท่าน394ท่านนั้นครับในชนะได้ติดตามมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะให้มาบำบัดการตรวจสอบนะครับนี่คือมาตรการของในชนะส่วนคนที่ไม่ได้ตรวจครับในชนะก็จะมีการลงชื่อไว้ที่ท่านนี้นะครับแล้วก็จะนำมาตรวจและอีก4ท่านที่นั่งเซ็นทรัลซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่านี้เนื่องจากว่า4ท่านนั้นได้รับการตรวจแล้วว่ามีเป็นลบทั้งวันที่10ทำให้ความเสี่ยงน้อยมากแต่ว่าในขณะเดียวกันการตรวจเพื่อความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนนะครับรถพระราชทานวันนี้ก็ได้เดินทางที่นั่งเซ็นทรัลแล้วแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้ทำการตรวจเชิงรุกได้ดังนั้นเมื่อกี้มีคำถามว่าท่านเซ็นทรัลจ
จะดำเนินการยังไงก็ดำเนินการคล้ายกันแต่มีความเสี่ยงต่ำกว่านะครับไม่เหมือนกับที่มีความที่มีผู้ติดเชื้อมาครับวันนี้การตรวจโดยพระมหาวิทยาลัยคุณนะครับก็เสียใจอยู่นะครับที่คนทุกคนได้นำความเมตตาดูแลของพระองค์ท่านมาที่เราได้ลดพระจำวันนี้จะอยู่ที่นะครับ14วันนะครับเพื่อตรวจเชิงรุกกับกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดโดยให้ท่านผู้ว่าการเป็นคนจัดการว่าจะไปตรวจที่ไหนนะครับนอกจากนั้นการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงไปแล้วนะครับเสี่ยงขนาดกลางหรือท่านที่จำมีความไม่ไว้วางใจหรือว่ารู้สึกตัวเองมีกลุ่มเสี่ยงท่านสามารถมาตรวจได้นะครับตลอดเวลาที่รถประทานอยู่ที่จังหวัดระยอง